ข่าวต่อมานะคะเราข่าวเครียดๆกันมาปุ๊บเนี่ยนะตอนนี้อ้ํากับแอมเค้าก็มีประเด็นเหมือนกันนะหลายคนก็เป็นห่วงอยู่นะคะกลัวว่าแบบเอ้ยคุณอ้ําช่วงนี้จะไม่ค่อยสดใสมั้ยไม่ต้องห่วงเรามีเก็บภาพความน่ารักของเธอมาฝากกันด้วยอ่ะคุณผู้ชมน่ารักเธอมันน่ารักเธอน่ารักจนใจวายวันเธอน่ารักเธอน่ารักเธอน่ารักจนเกินห้ามใจนี่คือเหตุผลดีๆที่ฉันชอบเธอก็เธอมันน่ารัก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 เธอเดี๋ยวมาถือให้ไหมคนเดียวไปเอาไม้ลงหน่อยเอาไม้กดลงหน่อยเอาไทยแล้วตรงลงหน่อยลงภาพพร้อมออร่ามนะคะลงเดี๋ยวมีเข้าเรื่องออร่ามป่ะออร่ามนิดนึงก็ได้เป็นยังไงบ้างเห็นแบบอย่านิดเดียวเยอะๆกับออร่ามก่อนนะถามที่ถามที่ยังไม่ถามเงียบนะคะเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นลงหน้าสดตลอดเวลาขายของจบแล้วเหรอคะพาคนเคลิ้มมากเออเข้าข้างหลังกันตลอดเลยเซลฟี่หมายถึงว่ากอดกันตลอดเป็นยังไงบ้างเซลฟี่กันตลอดเลยทั้งเรื่องก็ดีค่ะตลกดีค่ะก็ถึงบอกว่าไม่กล้าระบุไงคะใช้คำว่าพลาดหัวข่าวไปเลยนะคะคุมเคือคุมเคือคุมเคือฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันคุมเคือเรื่องการวีนไม่มีเรื่องข่าววิวาไม่มีไม่จริงสักข้อนึงเลยอ่ะไม่ได้แต่งงานกันเป็นสามีภรรยาไม่ต้องถามขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าเขาง้อผ่านไอจีพี่อ้ําเป็นยังไงบ้างง้อตอนไหนยังไม่อ่านยังไงคะง้อว่าตีตีเธอใครเลิกกับใครก็เสียดายตีมีแฟนตีเลิกกับแฟนตีก็ต้องเสียดายค่ะหรือตียังไม่มีแฟนหรือเปล่านี่ไงเธอเป็นเพื่อนเขาทะเลาะกันมาแล้วแหล่งข่าวที่ไหนจะมาบอกว่าทะเลาะกันด้วยเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่าไปเชื่อแหล่งข่าวนะคะเพราะว่ามีรู้ไม่กี่คนเมียคนนี้ที่รู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้บางคนโทรมาเพราะความอยากรู้แบบเผือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันเป็นยังไงคือเรารับโทรศัพท์จนปล่อยเพราะมันคือเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยมีเขาเราก็อยู่ได้วันนี้เราก็อยู่ได้ค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยจริงทองเอ๋ยทองงามรามได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งก็เธอน่ารักเธอมันน่ารักเธอน่ารักจนใจวายวันเธอน่ารักเธอน่ารักเธอน่ารักจนเกินห้ามใจน่ารักจังเลยจริงเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยเวลาพูดคุยใช่เป็นกันเองมากเมื่อกี้ยังดูอยู่เมื่อกี้พี่ออนถามเมื่อกี้เขานั่งรถหรือเปล่าหรือมีคนช่วยเข็นจริงๆเพราะคุณพัชราภาไม่สามารถเดินในห้างอย่างนั้นได้จ้าต้องมีรถนะคะเพราะเมนคนจะลายล้อมกล้องโต๊ะถ่ายเดินนี่ขนาดรถแล้วคุณยังไปไม่ได้เลยนะคะก็ต้องค่อยคือคลานกันไปนะคะเดี๋ยวรอติดตามใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมากับ Soul Insight กับหนุ่มฮอตคนนี้เหมือนกันนะคะอิมินโฮนั่นเองค่ะเห็นว่าสถิติคนติดตามในเว็บบอของเขาในตอนนี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะ